ดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านคุณต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่อจากบอสอินซีและได้รับความไว้วางใจจากคุณต้นนะครับก็มาล้างไม่เอาปลาออกนะครับผมล้างตู้นะครับตู้ด้านในนะครับก็จะมี2ใบนะครับตู้108 2ชั้นนะครับผมแล้วก็ข้างนอกมีตู้60อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่บ้านนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับมอบหมายภารกิจมา2ที่นะครับจากที่บ้านด้วยที่ออฟฟิศด้วยนะครับก็จะเป็นออฟฟิศคุณต้นเช่นกันนะครับที่ออฟฟิศก็จะมีตู้120นะครับผมตอนนี้เราก็กำลังขัดนะครับผมล้างไม่เอาปลาออกนะครับแล้วก็ต่างคนต่างแยกหน้าที่กันทำนะครับเราก็จะเอาตู้ในบ้านก่อนตามผมคุยกับคุณต้นว่าผมขอทำที่บ้านก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้ตอนมืดเราเปิดประตูเข้าออกยุงก็จะเข้าบ้านนะครับแล้วก็พอลูกคุณต้นกลับมานะครับก็จะไม่อันนี้นะครับกลัวยุงกัดนะครับผมก็เลยวางแผนทําที่บ้านก่อนนะครับเราจะจากตู้ด้านในก่อนนะครับนี่โอ้โหปลาสวยมากเลยนะครับไม่ได้มานานนะครับผมแล้วทีนี้เราชมปลากันนะครับโอ้โหสวยมากนะครับผมก็จะมีอินซีเนตมีเสือตอมีกอนนะครับสวยมากเลยนะครับผมนะครับอินซีเนตช็อตเบอร์รี่ด้วยนะครับครับผมปลามังกรก็อ้วนนะครับกินดีนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็ตู้ล่างนะครับนี่ครับผมแล้วก็ถ้าจบภารกิจแล้วนะครับเราจะมีปลาย้ายไปออฟฟิศบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไหนคุณต้นยังไม่ได้แจ้งนะครับแล้วก็เอาภารกิจเราเป็นหลักเราทำก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บค่อยโทรหาคุณต้นว่าจะเอาตัวไหนไปนะครับส่วนตู้ล่างนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่องนะครับจะมี2ตัวนะครับผมนี่นะครับระวังปลาด้วยนะครับครับผมส่วนจุกล็อกแอร์บาร์อะไรต่างๆเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับนะครับผมกำลังขัดนะครับทั้งเราก็มา3คนนะครับวันนี้ส่วนเอิร์ธนะครับรับผิดชอบกรองนะครับด้านนอกครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ด้านนอกนะครับนี่ครับผมใบนี้เราก็จะล้างแบบแม่ปลาออกเหมือนกันนะครับแต่ใบนี้จะเป็นกรองบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นกรองของตู้ด้านในนะครับเป็นระบบดัมฟิลเตอร์นะครับส่วนเอิร์ธก็กำลังขัดนะครับผมนี่นะครับขัดเสร็จปุ๊บเราจะได้เลี้ยงวัสดุกรองแล้วก็รันระบบนะครับเพื่อที่จะให้เศษตะกอนอะไรมันมาตรงนี้แล้วก็เราจะได้มองเห็นว่าตรงไหนไม่สะอาดนะครับเราก็จะได้ขัดแบบสะอาดเอี่ยมนะครับถ้าไม่งั้นเราขัดไปน้ำจะขุ่นเราจะมองไม่เห็นนะครับผมโอ้โหด้านนอกนี่ก็แป๊บเดียวแดงเลยนะครับอันนี้ขนาดไม่เปิดไฟนะครับผมนี่นะครับมีปลาหมูมีเต่าด้วยนะครับออสการ์นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปแรกก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลุยงานก่อนนะครับเดี๋ยวตอนจบผมมาถ่ายให้อีกคลิปนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออฟฟิศนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ